บรรยากาศของวันครูประจำปี2554นะคะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีก็ได้จัดงานวันครูกันหลายพื้นที่เช่นกันค่ะเราเริ่มต้นกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1ค่ะได้จัดงานขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูโดยเฉพาะบูชาพระคุณครูบูรพาจารย์แล้วก็รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและวัฒนธรรมอันดีงามของลูกศิษย์และครูค่ะที่ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีนายสุเทพกุมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันครูประจำปี2554โดยมีพระครูสิริคณาภรณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับวันครูจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2500หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้12ปีตรงกับสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการอำนวยการครูสภากิติมศักดิ์ได้เสนอในที่ประชุมครูโดยกำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติการจัดงานวันครูประจำปี2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จัดขึ้นทุกปีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการครูบำนาญคณะครูบุคลากรครูทางการศึกษาครูอัตราจ้างผู้ดูแลเด็กจำนวนกว่า350คนร่วมในงานวันครูปีนี้ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการร่วมระลึกถึงบูชาพระคุณครูบูรพาจารย์ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพครูสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีสังคมไทยได้รับการยกย่องโดยครูอาจารย์นับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควรบูชาเพราะครูเป็นบุคคลที่เสียสละทั้งกายและใจส่วนที่ศาลาประชารมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนางสมานันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานในพิธีวันครูประจำปี2554โดยนายวิรัตระวังภัยผู้อำนวยการกองการศึกษาคณะผู้จัดงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครูขึ้นว่าวันครูได้กำเนิดจัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้12ปีตรงกับสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการอำนวยการครุสภากิติมศักดิ์ได้เสนอในที่ประชุมในการกำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติส่วนที่เทศบาลเมืองราชบุรีนั้นได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นปีที่4โดยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการครูบำนาญคณะครูบุคลากรทางการศึกษาครูจ้างสอนผู้ดูแลเด็ก135คนเข้าร่วมงานเป็นการระลึกถึงบูชาพระคุณครูบูรพาจารย์ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการวิชาชีพครูรวมทั้งจะได้มีขวัญกำลังใจในการที่จะปฏิบัติงานโดยเฉพาะการสอนเด็กนักเรียนอบรมโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับศิษย์ต่างๆ